รัฐบาลปล่อยให้จีนเข้ามาหลายเนาะเข้ามาตั้งแต่ปี2000คุณรล้แหละแต่ว่ามันบ่หลายเฮงท้ายปี2004นี้เขามากวนว่าคือเฮากินข้าวอยู่เงือนเฮานะแล้วมีคนมามาคว่ำพาข้าวเฮาทิ่มมนะันมันเป็นจังสั้นแหละสาวลาวเปิดใจจากการที่รัฐบาลลาวเปิดให้คนจีนเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมากจนชาวลาวต้องประสบกับความยากลําบากในการใช้ชีวิต และเป็นสาเหตุที่ทําให้คนลาวจํานวนหนึ่งต้องอพยพไปอเมริกาคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360เพศข่าวสดจากประเทศลาวได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอของชาวลาวท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งชาวลาวท่านนี้ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลว่าทำไมชาวลาวจำนวนหนึ่งถึงต้องไปอยู่ที่อเมริกาโดยสาวชาวลาวรายนี้มีชื่อว่าแม่น้อยหรือว่าบุญเกิดโพสักขามซึ่งเดิมทีเธอคนนี้เคยทำธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือในสปปลาวต่อมาภายหลังได้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยแม่น้อยได้เปิดเผยว่าเธอทำธุรกิจขายโทรศัพท์โดยได้มีการซื้อสินค้าจากเมืองไทย ดยเธอเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อมาซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีขอนแก่นหรือว่ากรุงเทพมหานครต่อมาภายหลังเธอได้เล่าว่ารัฐบาลลาวได้มีการปล่อยให้คนจีนเข้ามาในประเทศโดยมีการเริ่มตั้งแต่ปี2000จนกระทั่งปี2004ได้มีกลุ่มธุรกิจจากจีนได้มีการมากว้านซื้อธุรกิจในลาวและผู้มีอำนาจในสนปปลาวเองก็ให้การสนับสนุนโดยมีการขึ้นค่าเช่าร้านกับเธอซึ่งเธอไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ โดยเธอไม่สามารถสู้ในเรื่องของราคาสินค้าได้หลังจากนั้นเธอได้มีการแสดงความรู้สึกของเธอไว้ว่าการที่รัฐบาลลาวปล่อยให้คนจีนเข้ามาแบบอิสระและไม่มีข้อห้ามใดๆและยังไม่มีอาชีพสงวนเพื่อปกป้องสิทธิของคนลาวรวมถึงการที่จีนนำธุรกิจแบบครบวงจรเข้ามาและได้มีการนำคนจีนสินค้าจีนร้านอาหารจีนและบริการต่างๆสำหรับคนจีนเข้ามาด้วยซึ่งทั้งหมดทำให้ชาวลาวไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ และเป็นได้แค่เพียงผู้บริโภคเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้เธอตัดสินใจปิดธุรกิจของเธอโดยภายหลังเธอขาดทุนเป็นจํานวนมากและได้มีการทดลองไปทํางานที่สหรัฐอเมริกาตามคําแนะนําของคนรู้จักโดยภายหลังนะครับเธอก็ได้มีการสร้างครอบครัวและรวมถึงตั้งรกรากอยู่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสําหรับประเทศลาวในระยะหลังที่ผ่านมานะครับมีนักลงทุนจากประเทศจีนเข้าไปลงทุนในลาวเป็นจํานวนมากและจีนเองก็กลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของส,องสอปป,ปลาว รวมถึงการเข้าไปมีอิทธิพลโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีอำนาจในสปปลาวซึ่งเดิมทีก็ได้มีชาวเวียดนามมีอำนาจอยู่ในสปปลาวมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจะเห็นการดังกล่าวทําให้ชาวลาวเริ่มประสบปัญหากับการตกงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจต่างๆที่ชาวจีนเข้ามาลงทุนต่างก็ใช้แรงงานจากประเทศจีน รวมถึงทางลาวเองก็ประสบกับปัญหาเงินเฟอ้อสินค้าราคาแพงยังไม่นับรวมถึงการเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติของลาวจากนักลงทุนจีนรวมถึงการเข้ามาใช้ที่ดินของคนลาวเพื่อมาทําธุรกิจและรวมถึงปัญหาคอรัปชันในรัฐบาลสอปป,อปอลาวอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนะครับก่อให้เกิดปัญหาความคิดที่แตกแยากกันร,ระหว่างรัฐบาลลาวซึ่งสนับสนุนจีนกับภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจากเรื่องรางรวของหญิงสาวชาวลาวที่ชื่อว่าแม่น้อยนี้นะครับ ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นของชาวลาวไปจำนวนมากรวมถึงมีการแชร์ไปกว่า1,600ครั้งเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าในฐานะคนลาวมันช่างเป็นความเจ็บปวดจริงๆฉันไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตในประเทศตัวเองต่อไปยังไงในขณะที่ชาวลาวท่านต่อไปครับทานนี้เขาบอกว่า ตอนนี้จีนได้สัมปทานขุดเจาะแร่แร่เอิร์ธและทองคำจากรัฐบาลลาวเป็นเวลา50ปีแลกกับเงินที่ลาวจะใช้เพื่อไปซื้อน้ำมันชาวลาวท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันไว้ว่ารัฐบาลลาวฉลาดสงสัยในการคอรับชันและขายชาติความคิดเห็นต่อไปรัฐบาลลาวปล่อยให้คนจีนเข้ามาครอบครองประเทศแล้วพักสายคนลาวซึ่งเป็นเจ้าของประเทศต้องออกไปนอกประเทศชาวลาวต้องเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย ในประเทศไทยตอนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นคนลาวและอีกครึ่งหนึ่งเป็นพม่าความคิดเห็นต่อไปครับต่อไปภายภาคหน้าชาวลาวคงจะไม่มีแผ่นดินอยู่ความคิดเห็นต่อไปอย่าว่าแต่คนจีเลยตอนนี้คนเวียดนามก็เต็มประเทศไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อไปครับคนลาวมาทํางานอยู่ที่ไทยแต่รัฐบาลไทยก็สงวนอาชีพให้กับคนไทยซึ่งชาวต่างชาติไม่สามารถทําได้ความคิดเห็นต่อไปครับ ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปประเทศลาวคงเหลือแต่ชื่อเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปท่านนี้พูดถึงรัฐบาลไทยนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลไทยสงวนอาชีพสําหรับคนไทยและไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาทํางานทําไมรัฐบาลลาวถึงทําแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงที่คนลาวหนีเข้ามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมากมายไม่ว่าจะเป็นทําสวนทําไร่หรือว่าทํางานร้านอาหารมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมันสายไปแล้วละ่ะจีนจับผู้นําลาวสนตพายไปหมดแล้ว พวกเขาต้องทำตามนโยบายที่จีนวางและกำหนดเอาไว้เดี๋ยวนี้จีนขนพลเมืองของตัวเองมาลงหลักปักฐานในลาวกันเยอะลาวรอวันล่มสลายก็เท่านั้นเองความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าเมื่อสมเดือนก่อนได้มีโอกาสไปเที่ยวฝั่งลาวตรงข้ามเชียงแสนรู้สึกแปลกใจมากที่นั่นมีเมืองใหม่ตึกสูงๆและธุรกิจมากมายและมีคนจีนอยู่อาศัยและเป็นเจ้าของกิจการก,กันทั้งนั้น คิดว่าเกือบ100เเซเท่านั้นมีคนลาวอยู่เพียงไม่กี่คนเท่าที่เห็นเป็นรายงานก่อสร้างและพนักงานทำความสะอาดชื่อร้านต่างๆก็เป็นภาษาจีนคอนโดมิเนียมและอาพาร์ตเมนต์ก็มีแต่คนจีนและคนจีนก็ยังทำธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วยสรุปว่าเมืองใหม่ของลาวถูกคนจีนเข้ามาออกลูกออกหลานและครองเมืองไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อไปครับคนจีนมาเช่า99ปีแล้วก็จะต่อสัญญาไปอีก99ปีพวกเขามีสิทธิ์ในประเทศลาวเป็นอย่างมาก คงจะต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองความคิดเห็นต่อไปคงอีกไม่นานประเทศลาวจะล่มสลายและไม่มีชื่อประเทศลาวอีกต่อไปคนลาวที่เหลือคงจะต้องไปอยู่เมืองนอกนอกนั้นคงจะตายกันหมดความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกว่าคนจีนซื้อได้ทุกอย่างแถมจะสร้างอะไรก็ใช้แรงงานจีนไม่ใช่คนลาวดีถ้าเป็นคนไทยคงจะโดนชาวลาวจับผิดไปแล้วขณะภาษาไทยยังไม่ให้มีในประเทศลาวเลย คนลาวคงจะต้องเรียนภาษาจีนและพูดภาษาจีนและสุดท้ายก็ต้องใช้เงินหยวนของจีนความคิดเห็นต่อไปรัฐบาลลาวประกาศว่าคนลาวจะต้องมีงานทําเอาเข้าจริงๆก็ทําไม่ได้รัฐบาลลาวไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับเรื่องอะไรได้ภายใต้อํานาจเงินของจีนจีนกลืนกินทุกอย่างตอนนี้คนลาวกลายเป็นพลเมืองชั้นสองในประเทศตัวเองไปแล้วเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับชาวลาวท่านนี้เขาบอกว่าประเทศของเราน่าเป็นห่วงมาก ไม่ต้องมองไปไหนไกลแค่ในหมู่บ้านมีคนเวียดนามมีคนจีนเข้ามาเปิดร้านเปิดโรงงานแล้วก็ให้คนลาวเช่า10ปี20ปีอีกหน่อยคนลาวคงจะต้องนอนข้างถนนพวกเขามาเปิดโรงงานในบ้านเราแถมยังเอาคนของตัวเองเข้ามาทำงานไม่ใช่คนลาวอีกไม่ถึง10ปีประเทศลาวจะต้องถูกกลืนแน่แน่ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแลว้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไปในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ